สวัสดีครับพบกับผมแก๊ปโมโตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้ท่อไอเสียนะครับเป็น slip on นะครับของ Yamaha WR250R250X นะครับลิโอวินชี made in อิตาลีนะครับอันนี้ครับผม Yamaha WR250RX ใส่ได้เหมือนกันนะครับเป็น Enduro Aluminum นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ส่งมาจากอิตาลีเลยนะครับรอประมาณเกือบ2วีคนะแพ็คเกจแพ็คมาอย่างนี้นะครับอย่างดีตอนที่ผมดูใน YouTube ก็เขาไม่ค่อยรีวิวละเอียดนะครับส่วนมากจะเป็นเสียงท่อไอเสียอย่างเดียวเดี๋ยวแกะมาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวลองมาดูกันขอท่อสนใจดูคือแกะอย่างนี้เลยตัวนี้เป็นน่าจะเป็นตัวยึดนะครับเห็นไหมครับ material carbon fiber แล้วก็เป็นน็อตนะครับที่ผมเลือกท่อนี้ก็เพราะว่ามันได้พีซคาร์บอนพวกนี้มานะครับก็คุณค่าดีตอนแรกดูกับโยชิมูระ RS4 นะครับเทียบกันอยู่พอสมควรเลยนี่เป็นคอท่อครับนี่จะเป็นช่วงไพ่นะครับช่วงไพ่น้ำหนักเบามากเอาตัวนี้นะฮะมีครับแมทเทียลนะครับว้าวยังอลูมิเนียมอย่างดีเลยละครับเหมือนคอน่าจะใหญ่กว่าสแตนดาร์ดนะทีวีเอานะครับใช้ได้ไหมโอเคชิ้นต่อไปขอให้ตัวไซเลนเซอร์มาด้วยอ่ะให้มาเป็นแบบเหมือนแจกอะครับไม่รู้ให้มาเยอะทำไมนะฮะที่ผมดูเขารีวิวก็เขาใส่ไว้แล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้ให้เป็นเหมือน Airflow มาเลย Airflow มาเลยอุ้ยโอ้ยปักมือไม่มีอะไรกั้นอันนี้คือ Airflow ปุ๊บปั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 บอันนี้ก็อาจจะเหมือนแบบ Quiet Insert นะครับงาน Off เขาดีใช้ได้ตัวนี้โล่งinsert สั้นนะครับแล้วก็ insert แบบน่าจะกดลงนะครับเพราะว่าบางทีท่อไอเสียเนี่ยถ้าท่อโล่งตรงเนี่ยมันอาจจะเป่าขึ้นไปโดนไฟเลี้ยวโดนอะไรได้แต่ตัวนี้มันเคิร์ฟเห็นปะตัวนี้มันเคิร์ฟเวลาไอเสียออกมันก็จะเป่าดาวลงนะครับนี่ก็มี3 choice 1 2 3 maybe 4เลือกกันเองเขาให้มาเยอะเลยชีทต่อไปครับชิ้นนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็น heat protector นะครับ heat protector ระหว่างไพ่กับท่อไอเสียให้น็อตมาครับตัวนี้ก็แกะเลยเพราะว่าคนน่าจะอยากดูแมทเทียลของมันนะครับซึ่งผมหาไม่เจอเลยใน YouTube ที่จะมาโคลสอัพใกล้ๆแบบนี้นี่คือคาร์บอนแท้ไม่ใช่พลาสติกนะคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมากับชิลกันความร้อนนะฮะ
2ชิ้นนี้ครับที่เรียกคะแนนความสนใจจากผมนะครับก็เป็นนี่แหละทำให้ผมเลือกใช้ท่อตัวนี้เลือกซื้อเลยดีกว่าใช้มันใช้อยู่แล้วนะเดี๋ยวลองดูนี่แหละครับก็เป็นแมทเทียลของมันอ้าวลืมท่อตายแล้วโอเค sorry นี่เลยครับจุดพีคของการรีวิวครั้งนี้แกะไปเลยนะฮะดึงออกมาเลยฮะแผ่น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 นี่คือโอ้เย่ยูวินชีเขาเขียน X3 นะครับตัวนี้น่าจะเป็นท่อรุ่นเก่านะครับจะเป็นเลเซอร์เพนมาครับนะฮะเลเซอร์เพนตรงนี้ไปเลยนะครับเคแมทเทอเรียลนี่เลยว้าวไม่หนักนะครับไลท์เวทมีดีเทลตรงนี้มี LX3 ทรงเป็นทรงรีแนวรีนะฮะตัวนี้ก็จะใส่อินเสิร์ตนี่ตัวนี้เข้าไปได้จะชอบนี่ทันสั้น more louderนี่เคิร์ฟนะฮะอันนี้แอร์โฟลว์ไปเลยเป็นแอนดูโรไปเลยนะฮะโอเคแมทเทียลนะฮะนี่ลองดูครับอินไซด์เขาบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใยแก้วนะครับเพราะข้างในมันทำมาหนาแน่นมากนะครับlighter than stock นะครับเบากว่าท่อไอเสียเดิมแน่นอนนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ติดตามด้วยเดี๋ยวอัปเดตในการ install นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใส่ท่อใบนี้เข้าไปในรถผมแล้วเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับรับรองครับลั่นแน่นอนโอเคครับจบการรีวิวนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ